ประดิษฐ์เรือขึ้นมาครับมาเรียนหัวข้อน้ำครับวันนี้มาทำเรือแข่งกับเพื่อนครับแตกต่างคนละอย่างเลยถ้าอย่างโรงเรียนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเราเน้นการประเมินผลเนาะเราเน้นเกรดเราเน้นให้เด็กได้คะแนนเยอะๆอะเราจะโฟกัสที่เปเปอร์ที่กระดาษมากกว่าแต่โฮมสกูลเนี่ยเราตั้งต้นจากตัวลูกเลยเขาเป็นลักษณะไหนบุคลิกภาพเป็นยังไงแล้วเขาจะไปทางไหนแล้วจุดแข็งก็คืออะไรเขาชอบทางไหนจริตเขาเป็นยังไงตั้งต้นอย่างนั้นเลยแต่ละวันก็จะหาให้เขาทำลองทำเรื่อยเขาจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ชอบครับแต่ว่าเพิ่งเรียนก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวครับเรื่องการ์ตูนโปเกมอนกับไดโนเสาร์ครับแล้วก็จุดชื่อตัวละครอะไรต่างๆครับแล้วก็วาดรูประบายสีเขียนอะไรต่อเนื่องอะไรลงไปก็ไม่รู้ครับก็น่าจะได้วิชาศิลปะครับชอบวาดลมานานแล้วครับฟันดาบสากลครับก็ไปเรียนปกติผมก็ไปเรียนวันจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์พักก็มีไปเรียนแสดงละครไปเที่ยวออกข้างนอกตอนเรียนอ่ะมีปัญหาที่โรงเรียนก็คือเรียนได้เกรดค่อนข้างไม่ดีอันดับท้ายๆไม่โหลก็ลองโหลแต่ละวิชาเราก็เลยหาหนทางที่จะเรียนมาตั้งต้นที่ตัวเขาใหม่ว่าเขาอ่ะมีข้อดีแล้วก็เสียไงเรารู้แล้วข้อเสียคืออะไรคือวิชาการอ่ะเขาไม่ได้แต่ข้อดีก็คืออะไรก็ตั้งต้นข้อดีก็คือสิ่งที่เขามีคือเขาสังคมดีคือเจอใครคุยได้เล่นได้ทุกคนสามารถเลี้ยงน้องๆสามารถลีดกิจกรรมของเด็กได้แล้วเขาก็ชอบกีฬาเขาชอบออกกำลังกายซึ่งโรงเรียนไม่ได้ตอบสนองเขาตรงนั้นแล้วเลยมาตั้งต้นใหม่ก็เลยออกมาโฮมสกูลตั้งแต่เป็นเด็กโตมาเนี่ยไม่เคยได้คำว่าเก่งเลยไม่มีนะคือทุกครั้งที่เกรดออกมาคือมันไม่ได้เรื่องอ่ะทำไมเล่นอย่างนี้ทำไมไม่ตั้งใจแต่พอออกมาจากโฮมสกูลพอเริ่มได้เรียนดาบเริ่มมีคำว่าเก่งเข้ามาแล้วพอเด็กมันคลิกนะมันคลิกเลยพอไปวันแรกมาเล่นไม่เลิกวันที่2มาถามว่าเล่นไหมเล่นเพราะความสมัครที่เขามีคือความทุ่มเทพอเขาเจอสิ่งที่เขาทำนะเขาจะทุ่มเทให้ทำเลยก็ทำเหนื่อยแค่ไหนก็ทำไม่เคยบ่นเรียนมาครึ่งปีเนี่ยก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เรียนแล้วไม่มีแหละสิ่งที่ผมทำคือเราต้องจดไปที่เขตสพท.คือทำเหมือนโรงเรียนเลยเราสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนนึงอ่ะเราต้องเขียนหลักสูตรเราต้องคิดหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรคนเนี้ยอายุช่วงนี้ช่วงมัธยมเนี่ยเราจะสอนอะไรเป็นหลักสูตรที่เกิดมาเพื่อลูกเรามันเจ๋งตรงนี้หาเขาให้เจอเด็กทุกคนเกิดมาผมเชื่อว่ามีต้องมีพรสวรรค์นะไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะเราโฟกัสทุกอย่างเลยศิลปะหรือสังคมหรือทุกอย่างเลยเขาอาจจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ความรู้ชอบเขาสูงก็นั่นคือพรสวรรค์นะเปิดหนทางเปิดโอกาสอะไรที่เขาไม่ชอบหนีได้แล้วก็เลี่ยงมาหาความชอบเขาเจอเราไม่ควรเสียเวลาที่แบบจุดอ่อนเขาอะจุดอ่อนมันแก้ยากมากเพราะฉะนั้นหาจุดเอาจุดแข็งเนี่ยส่งเสริมไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายกว่าโฮมสคูลอะมันไม่ได้เหมาะกับทุกครอบครัวมันไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างโฮมสคูลก็มีจุดด้อยของมันแล้วก็มีจุดดีของมันทุกอย่างเหมือนกันในระบบก็เหมือนกันระบบก็อาจจะจ่ายเงินส่งลูกไปเรียนง่ายดีจัดการง่ายเหมือนมาม่าสำเร็จรูปแต่โฮมสคูลก็คือมันจะยากหน่อยเหมือนเราต้องมาปรุงเองปรุงแต่งลูกเราเองแล้วก็ต้องมาลุ้นมาแก้ปัญหาแต่ละวันทุกวันก็จะมีปัญหาแต่นี่เราต้องรับมือเองคือเราต้องอยู่กับลูกทุกวันทุกวันแล้วถ้าเกิดอย่างผมเนี้ยถ้าเลี้ยงลูกเวลาทำงานรถก็จะลดลงก็แลกกันเราก็แลกซึ่งรายได้แต่เราเลือกว่าเราเชื่อว่ามันคุ้มกว่าเพราะเด็ก15เดี๋ยวเขาจะไปเองเขาจะไม่สนใจเราแล้วเรามีเวลาแค่15ปีอ่ะความเป็นพ่อแม่จะหมดอายุเร็วๆเนี่ย15ปีเพราะนั้น15ปีเรายอมจนหน่อยแลกมาซึ่งชีวิตที่เหลือของเด็กคนนั้นละ15ปีที่เขาค้นหาตัวเองเจอมันคุ้มกว่าเยอะเลย